ับสายฝนชีช้าง weeklyแล้วนะคะกับเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชีช้าง weekly ค่ะวันนี้รู้สึกสวยมากเลยนะคะเพราะว่าเราจะอยู่ล้อมรอบไปด้วยหนุ่มๆจากซีรีส์ที่ฮอตที่สุดในตอนนี้คุณได้ไปต่อค่ะสวัสดีทั้ง4หนุ่มค่ะก่อนอื่นให้แนะนำตัวพร้อมกับคาแรคเตอร์ในซีรีส์แต่ว่าต้องเป็นคาแรคเตอร์นะมีเสื้อกาวไหมครับหรือนี่สวัสดีครับผมฟุ๊กพงศพัฒน์นะครับผมรับบทเป็นหมอจิจิรวัฒน์ครับผมก็คาแรคเตอร์ในเรื่องตอนอดีตก็จะเป็นคนที่พูดไวคิดไวทำไวจะเห็นอะไรก็พูดออกมาเลยโดยที่แบบว่าเราไม่ได้สนใจว่าเขาจะรู้สึกยังไงแต่พอตอนปัจจุบันเงี้ยตอนได้มาทำงานเป็นหมอก็จะคิดก่อนแล้วค่อยพูดก็จะมีความเป็นหมอมากขึ้นครับผมคาแรคเตอร์หมอคือจะเป็นแบบว่านุ่มๆสุขุมใช่ไหมสวัสดีครับพ่อชอบมากผมสวัสดีปุ๊บเสียงเพี้ยนเลยผมจูเนียร์กาบดิตครับผมรับบทเป็นอาชีวิตครับผมช่วงวัยเด็กนี่นะครับผมจะเป็นคนกวนๆอยู่แล้วด้วยความที่นิสัยเราลึกๆเป็นคนกวนๆอยู่แล้วครับแต่ว่าย้ายโรงเรียนบ่อยเลยไม่ค่อยมีเพื่อนก็จะเป็นคนแบบเหมือนอินโทรเวิร์ตนิดๆเก็บตัวหน่อยๆส่วนใหญ่จะแบบดูซีรีส์ดูหนังอะไรอย่างนี้อยู่บ้านเลยครับพอโตขึ้นก็ด้วยความที่หน้าตาดีของเราก็เลยได้เป็นนักแสดงฮะยังไม่ค่อยมีเพื่อนอยู่ดีมีเริ่มมีแล้วแต่ว่ายังเป็นคนกวนอยู่ดีครับผมแต่ก็มีความเอ็กซ์โทรเวิร์ตมากขึ้นแล้วกันมีทำงานมากขึ้นเจอผู้คนมากขึ้นก็พูดเก่งมากขึ้นครับสวัสดีครับผมแฟงกี้วิรพันธ์นะครับรับบทเป็นกิครับเป็นน้องไอจิครับผมก็เป็นหนุ่มกวนๆขี้เล่นครับแล้วก็เป็นยูทูบเบอร์ครับสายอาหารสวัสดีครับป้านะคุณนะครับผมรับบทเป็นกัมบี้ครับก็คาแรคเตอร์นะครับก็จะเป็นคนล่าเริงอะไรอย่างงี้ครับผมก็น่าจะได้เห็นกันแล้วแต่ว่าถ้าเกิดหน้ากล้องก็จะแบบอาจจะเขินอายเล็กน้อยถามเรื่องสุขภาพหน่อยทําโดนอะไรมาคือจริงๆแล้วไม่ได้มีอะไรหรอกครับคือเรียกร้องความสนใจจากนี่เฮ้ยหาเรื่องอยากให้เขาดูแลอะไรอย่างงี้อันนี้คือในละครเหรอเปล่าตัวจริงคือเจ็บจริงนะคะไม่ได้ใช้ตัวแสดงแทนนะคะมีอุบัติเหตุนิดหน่อยนะแหมจะมาทั้งทีนะจะมาให้มานั่งคุยกันเฉยๆไม่ขยับตรงไม่ขยับตัวก็ไม่ได้เพราะชื่อมันคือคุณได้ไปต่อทีนี้ก็จะมีเกมให้ได้ไปต่อเหมือนกันเป็นเกมนำพาลูกปิงปองให้ได้ไปต่อจากจุดหนึ่งไปอีกจุดหนึ่งเราไปเตรียมตัวเล่นเกมกันเลยค่ะ yeah. และขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่สังเวียนการแข่งขันเกมสุดมันปิงปองได้ไปต่อนี่คิดชื่อเมื่อกี้เลยนะเมื่อกี้เนี่ยอะตอนนี้อ้าวมีสลับคู่สลับคู่ถูกแล้วค่ะเพราะว่าเราจะให้แยกคู่กันนี่กลายมาเป็นคู่พี่น้องนะส่วนนี้ก็กลายมาเป็นคู่คนนอกพ่อเป็นคู่พี่น้องนี่เขาเป็นคู่คนนอกนะกติกาสำหรับเกมปิงปองคนได้ไปต่อก็คือด้านหลังจะมีถาดใส่ปิงปองอยู่และมีทับพีไม้คือตอนแรกเราก็มีกติกาเยอะแล้วค่ะแต่หลังๆเราคิดว่าทำยังไงก็ได้ให้ได้ไปต่อให้ได้ปิงปองจากในถาดนั้นมาอยู่ในตะกร้าเหล็กอันนี้โดยจะใช้ทับพีในการแบบตักขึ้นมาแล้วเดินเอามาใส่ก็ได้หรือจะตีหรือจะอะไรก็ได้กติกาแทบจะไม่มีเพื่อให้ได้ไปต่อนะคะแต่ต้องมีใช่ต้องมีทับพีไม่ใช่เอามือหยิบแล้วก็ไปใส่นะไม่ได้นะคะอย่างที่บอกต้องมีทับพีไม้อันนั้นมีติดรูปหรือเปล่าที่6ครับตายไปแรงมากเฮ้ยพี่นี่ไม่โจรเจินไม่ได้สงสัยแล้วสงสัยไปก่อนไม่เป็นนักแสดงแล้วค่ะเป็นโจรก็ยังไม่พบอยู่ดีครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วผมเอาไปบ้านหน้าตาแบบนี้เฮ้ยบ้านเลยเหรอลูกเนี่ยเฮ้ยบ้านกันแล้วลูกเอาละค่ะตอนนี้นักแสดงของเราประจำที่ประจำอุปกรณ์กันแล้วนะคะถ้าพร้อมแล้วพร้อมไหมคะพร้อมครับครับพร้อมไหมคะพร้อมครับครับขอมาตรงนี้ก่อนเดี๋ยวเกะกะถ้าอย่างนั้นเริ่มมือบนเอาเดี๋ยวเดี๋ยวนะคือมันต้องเล่นฟังใครก่อนบ้างหรือพร้อมกันเลยครับพร้อมกันเลยเหรอเฮ้ยไม่มีสมัครด้วยเหรอบ้านร้ายว่ะบ้านเราบ้านเราเฮ้ยโอ้โหดูนี่เฮ้ยพี่
ไอพี่ระวังเลยระวังเลยระวังระวังไปแล้วพี่ไปแล้วพี่หนึ่งนาทีครับโอ้โหอุ้ยอันนี้เนี่ยเกมหรืออะไรอ่ะเยอะไปเกินเนี่ยโอ้ยเอาหายไปเลยลูกนึงอ่ะอันนี้อุ้ยอันนี้เล่นเกมหรืออะไรเวลายังเหลือนะปกป้องลูกตัวเองให้ได้นี่ครับเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่อ่ะเฮ้ยไม่ใช่อะไรที่จะอยู่ตายฉันกลัวเท้าบ้านอย่างเดียวโอ้ยเนี่ยฉันกลัวเขาจะบาดเจ็บอีกผมก็เสียวโอ้โหต้องบอกว่าเป็นเกมที่โกงมาพลิกกลับชนะในวินาทีสุดท้ายจริงๆนะคะอันนี้ไม่รู้ว่าจะเรียกเกมจะเรียกโกงนะคะสำหรับเกมปิงปองได้ไปต่อนะคะสรุปคะแนนสำหรับทีมนี้ได้ไป2คะแนนช็อกช็อกอยู่เมื่อกี้แกล้งเอาคอนเทนต์หรือว่ายังไงปกป้องไม่ตอนจริงหรือว่ามันไม่ตอนจริงส่วนทีมนี้คู่พี่น้องได้ไปเลย6คะแนนเจ็ดครับเจ็ดครับอุตส่าห์ไล่แล้วเจ็ดคะแนนน้อยหน่อยลูกนึงไม่เป็นไรเรียกได้ไม่แพ้เราได้ผู้ชนะแล้วได้แก่ทีมพี่น้องค่ะคือผมยอมไหมครับเผื่อมากโกงครับท่านประธานเขาโกงครับผมขอประท้วงไม่กันดิปรับแพ้ไปเลยให้อย่างที่บอกค่ะกติกาคือไม่มีกติกาไม่รู้ว่าจะเรียกเกมหรือจะเรียกโกงดีแต่เราได้ผู้ชนะแล้วก็คือทีมโกงไม่ใช่เฮ้ยมีน้องเกมปิงปองได้ไปต่ออ่ะรู้สึกยังไงบ้างที่เราแบบพลิกกลับมาชนะภูมิใจมากเลยครับก็รู้สึกดีใจครับผมที่ชนะเขานะฮะก็แม้ว่าจะเป็นการชนะที่แบบวินาทีสุดท้ายผมต้องขอพูดเลยว่าเกมเนี้ยเขาเป็นตัวเต็งไงฮะคนเนี้ยเป็นตัวเต็งคนเชียร์ครับอ่ะและก่อนที่ผู้แพ้จะถูกลงโทษแล้วก็ฟังว่าจะต้องถูกลงโทษยังไงมีอะไรอยากจะฝากถึงผู้ชนะมั้ยคะฝากไว้ก่อนไม่ลำบากไม่ใช่ธนาคารวันพระไม่ได้มีหนเดียวสู้ดิสู้ดิสู้ดิสู้อะไรก็ผมชนะไปแล้วชนะไปแล้วพี่แพ้ทุกคนเยอะไงโตไปไม่ฟุกแรงมากถ้าอย่างนั้นมาฟังบทลงโทษจากทีมผู้ชนะสำหรับคนแพ้กันค่ะให้สองคนไปวิ่งจากลาดพร้าวมาช่องเอาอะไรที่มันสามารถไปได้พี่ทำไมพี่จตุจักรดีกว่าจตุจักรเอาอะไรที่มันสามารถเป็นไปได้แล้วก็ทำได้ณตอนนี้ด้วยปั่นจิ้งหรีดปั่นจิ้งหรีด15ครั้ง15ครั้งมีอะไรเสริมไหมคะนะครับปั่นจิ้งหรีดคนละ15ครั้งแต่ต้องปั่นจิ้งหรีดแบบเพลงแบบเต้นแบบไทยๆครับต้องแบบว่าปั่นจิ้งหรีดแบบลำไทยด้วยปั่นจิ้งหรีดเสร็จแล้วก็ยืนตรงสัก10วิดิปั่นจิ้งหรีด15รอบแล้วยืนตรง10วิแล้วถ้าเขาทำไม่ได้ลงโทษต่อยกัน10ครั้งกับ5วิพออันนี้น่าจะพอถึงได้ผมต่อรองอะไรต่อ10ครั้งกับ5วิคนแพ้มีสิทธิ์ด้วยอ๋อไม่ต้องมองหน้ากันเองต้องบอกเขาขอต่อรองหน่อยนะใช่ไหมให้ไม่ไม่เอาขออ้อนขออ้อนกว่านี้ไปไปไปสวยหนึ่งต้องมีเพลงแบบคักคักกินกล้วยไหมสามแดน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 โคตรเร็วเลยอ่ะแปดห้าหกเก้าหกเยอะ
ลืมตาแล้วแปลแล้วพี่แปลแล้วพี่แล้วสี่ครบยิงหนึ่งอ่ะจูนบ้านอยู่ได้ไหมนับสี่นับสี่นับสี่ห้าแล้วโอ้ยโอ้โหผมกำลังเป็นห่วงไงว่าเออจะยืนทรงตัวได้หรือเปล่าแลกลงโทษครบกันแล้วนะคะและก่อนจะจากกันไปนะคะอยากจะให้ทั้ง4คนค่ะสปอย EP 4ที่เรากำลังจะได้ดูกันด้วยคีย์เวิร์ดที่คิดว่าแบบสุดๆอยากดูแน่ๆถ้าสปอยคีย์เวิร์ดคำเหล่านี้ไปแฟงกี้ขอคีย์เวิร์ดสำหรับคู่คุณสำหรับ EP 4ค่ะของตกเก่งจะเป็นของแบบไหนต้องรอดูของแบบไหนตกแล้วเก็บยังไงจริงอวัยวะส่วนไหนจะชนกันไหมระวังเก็บของไปถึงแขนชนกันไม่รู้ไม่รู้เลยของบ้านคีย์เวิร์ดคือคำว่าตกให้หน่อยใช่ไหมของผมเก็บให้หน่อยนี่มันต้องมาเป็นคู่กันนะคือพอมีคนที่แบบของตกเก่งก็ต้องมีคนเก็บเก่งไหนยังไงอ่ะคู่นี้อะไรอ่ะแสดงบทประสมคุณหรออยู่คุณประชุมหรือว่าอะไรคุณประชุมกลุ่มเบรนสตอร์มอยู่หรืออะไรมันไม่ยากขนาดนั้นคีย์เวิร์ดสำหรับคู่คุณใน EP ที่4คือมาร์กหน้าอร่อยมากครับมาร์กหน้าอร่อยทำไมมาร์กหน้าอร่อยอ่ะแกทำไมอ่ะเขากินอะไรที่เขามาร์กหน้าเขาต้องเขากินกันได้หรอพี่นั่นน่ะสิพี่ก็สงสัยเขาหรือว่าเขาเอาของกินมาร์กหน้าขอบคุณนะคะโซฟาครับโซฟาคำเดียวเลยโซฟาโซฟาเกี่ยวอะไรกับมาร์กหน้าหรือเปล่านะเกี่ยวอะไรกับอร่อยที่เราจะไปทำอะไรกันที่โซฟาหรือเปล่านะติดตามกันนะคะทุกวันจันทร์ครับเวลา16:45ครับสำหรับคุณได้ไปต่อนะคะซีรีส์ที่ดูแล้วเรียกว่ากระชุ่มกระชวยแล้วก็ฮอตมากๆในตอนนี้นะคะวันนี้ขอบคุณทั้ง4นักแสดงมากๆนะคะขอบคุณนะคะนี่รู้ว่าคุณเตรียมอยู่ใช่ไหมคุณเตรียมจะทำตั้งแต่ต้นรายการแล้วใช่ไหมและเราจะลากันไปด้วยท่าซิกเนเจอร์ของรายการเรื่องนี้ต้องขยี้กับสายฝนชี้ช้าง weekly